ปีศาจสเลเนอร์แมนและคดีสุดสะเทือนขวัญในอเมริกาหลายคนคงเคยได้ยินชื่อหรือเล่นเกมสยองขวัญเกมหนึ่งที่ดังมากในช่วงหลายปีก่อนเกมนั้นมีชื่อว่า Slender the Arrival ที่สร้างมาจากตำนานปีศาจตัวหนึ่งที่มีลักษณะแขนขายาวตัวผอมสูงและไม่มีหน้าแต่เจ้าปีศาจตัวนี้ก็เป็นแค่เรื่องแต่งเล่นๆกันบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ใครจะรู้ว่ามีคนเอาไปคิดจริงจังจนถึงขั้นวางแผนลงมือฆ่าเพื่อนเพื่อบูชาเจ้าปีศาจต,ตัวนี้และว,วันนี้ชิสุกะเล่าเรื่องจะพาเพื่อนๆย้อนรอยไปสู่คดีสุดสะเทือนขวัญในอเมริกาไปชมกันครับจากคดีดังสู่คำพิพากษากลายเป็นข่าวดังคลึกโครมเมื่อปี2014เมื่อมีคนพบเด็กหญิงคนหนึ่งคลานออกมาจากป่าเพื่อขอความช่วยเหลือ หลังจากที่เธอโดนเพื่อนสองคนของเธอแทงถึง19แผลและเมื่อตำรวจทราบเรื่องจึงได้ทำการจับกุมตัวเด็กหญิงอเมริกันสองคนคือมอร์แกนเกเซอร์และอ n นิซ่าไวเออร์เพื่อนสาวของเด็กที่ถูกแทงซึ่งตอนนั้นพวกเธอมีอายุเพียงแค่12ปีสาเหตุที่ทำให้ทั้งสองคนก่อคดีสะเทือนขวัญแบบนี้มาจากการอ่านเรื่องราวของปีศาจในจินตนาการที่โด่งดังบนเว็บไซต์ c r ิป p y p a s ส a อย่าง l e n d e r m a n ปีศาจในชุดสูทสีดำร่างผอมสูงแขนขายาวและไม่มีหน้าโดยมอร์แกนผู้เป็นตัวตั้งตัวตีของเรื่องนี้ได้บอกกับอนิซ่าว่าต้องการพิสูจน์ว่าปีศาจเซเลนแมนมีจริงหรือไม่และหากอยากเข้าไปเป็นสาวกของปีศาจตนนี้ทั้งสองก็ต้องฆ่าเพื่อนของตัวเองเพื่อทำให้เจ้าปีศาจพอใจไม่อย่างนั้นมันจะฆ่าครอบครัวเธอแต่กลับกลายเป็นว่าเพื่อนที่ถูกลวงไปฆ่านั้นไม่ตาย และสามารถคลานออกมาจากป่าใกล้บ้านที่เมืองทางใต้ของรัฐวิสคอนซินก่อนจะถูกพบและช่วยเหลือโดยคนที่ขี่จักรยานผ่านมาจะเป็นเพราะว่าจูๆ่ๆอาน,นิซ่าเกิดกลัวหรือเพิ่งค้นพบว่าเซเลนแมนไม่มีจริงก็ไม่ทราบแต่เด็กหญิงรีบไปสารภาพกับตำรวจถึงเรื่องที่เธอทำทันทีที่แยกย้ายกับมอร์แกนเพื่อเก็บข้าวของเตรียมหนีออกจากเมืองทำให้ตำรวจสามารถตามไปควบคุมตัวมอร์แกนได้โดยตอนนั้น เธอกำลังเก็บของใส่กระเป๋าเตรียมจะหนีและเพราะเด็กหญิงทั้งสองได้วางแผนฆาตกรรมเพื่อนมานานจึงถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าและต้องรับโทษจำคุกตามที่กฎหมายกำหนดแต่ทนายความของอนิซาได้แจกแจงหลักฐานว่าเธอมีอาการป่วยทางจิตทำให้คณะลูกขุนตกลงกันในปลายเดือนธันวาคมปี2560ว่าเธอไม่มีส่วนผิดในการกระทำดังกล่าว แต่อนิซาต้องถูกควบคุมตัวในโรงพยาบาลจิตเวชเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า3ปีและสูงสุด25ปีกระทั่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่1กุมภาพันธ์ปี2561ารศาลได้ตัดสินเช่นเดียวกันนี้ในกรณีของมอ์แกนเนื่องจากเธอรับสารภาพแต่ให้เธอถูกควบคุมตัวในโรงพยาบาลจิตเวชเป็นระยะเวลาสูงสุดถึง40ปีแพทย์ที่ดูการของมอ์แกนได้ออกมากล่าวว่า การพยายามรักษาอาการทางจิตของเธอมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่เพราะว่ามอร์แกนยังคงบอกว่าเธอได้ยินเสียงของใครบางคนที่ชื่อว่าแม็กกี้ทำให้ทางแพทย์เชื่อว่าเธอยังคงเป็นอันตรายต่อผู้อื่นอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้มอร์แกนได้รับการทดสอบพบว่าเธอมีอาการทางจิตโดยเธอมักบอกว่าสามารถติดต่อสื่อสารกับเซเลนแมนทางจิตได้นอกจากนั้น เธอยังสามารถมองเห็นและได้ยินตัวละครอื่นๆในนิยายไม่ว่าจะเป็นยูนิคอร์นตัวละครจากแฮร์รี่พอตเตอร์และขบวนการนินจาเต่ามอร์แกนได้ขอโทษเพื่อนที่ถูกแทงพร้อมน้ำตาก่อนที่เธอจะถูกพิพากษาด้วยเธอกล่าวว่าฉันแค่อยากให้เบลล่าและครอบครัวของเธอรู้ว่าฉันเสียใจฉันไม่ได้อยากให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นและฉันหวังว่าเธอจะสบายดีเซเลนแมน เรื่องแต่งที่ประสบความสําเร็จสูงสุด s แลนเดอร์แมนมักปรากฏตัวในรูปของชายสวมสูทสีดำร่างผอมสูงและมีแขนขายาวเกินคนปกติแต่ที่สำคัญคือมันไม่มีผมใบหน้าของมันเป็นสีขาวล้วนด้านหลังมีอวัยวะยาวคล้ายขาแมงมุมหรือหนวดปลาหมึกโผลออกมาบางครั้งมันก็สวมหมวกทรงสูงท่าทีสุภาพมักพบได้ในป่าหรือสนามเด็กเล่นใกล้ป่า เพราะมันชื่นชอบการลักพาตัวเด็กๆหลายคนอาจคิดว่าเจ้าปีศาจตัวนี้มีจริงและเป็นตำนานแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นโดยชาวเน็ตทั้งหลายที่เริ่มพากันใส่สีตีไข่สร้างประวัติให้เจ้าปีศาจตนนี้ดูเป็นจริงมากขึ้นหลังจากที่ชายชื่ออิริกนาสเซนหรือที่รู้จักกันในชื่อของวิกเตอร์เซิร์ตได้ตัดต่อและอัปโหลดรูปภาพปีศาจตนนี้ลงในเว็บไซต์ s o m e t h i n g a w f u l ที่ชวนให้คนมาโชว์การตัดต่อภาพเหนือธรรมชาติไม่นานเรื่องแต่งพวกนี้ก็ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆและถือเป็นหัวข้อที่โด่งดังมากในคริป py Pa s t สตเว็บไซต์รวมเรื่องสยองและตำนานขนหัวลุกที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศนอกจากจะกลายเป็นตำนานปีศาจที่มีคนวาดแฟนอาร์ตมากมายบนอินเทอร์เน็ตแล้วตำนานเซเลเนแมนยังถูกหยิบไปทำเป็นเกมอีกหลายเวอร์ชัน โดยเกม Slender Man ที่เห็นจะเป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือ s l e n d e r The a r r i v a l ในหมวดเกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดที่สร้างได้น่ากลัวและอิงตามความสามารถต่างๆของปีศาจ s e เลน e ดอร์ Man มากที่สุดจนเป็นที่นิยมกันอยู่พักใหญ่ไม่เพียงแต่จะเป็นแค่แฟนอาร์ตหรือเกมแต่ตำนาน Slender Man ยังถูกเขียนออกมาเป็นหนังสือมากมายไม่ว่าจะเป็น Strengths and the s l e n d e r m a n โดย Brian A l ล s p a า เรื่องราวเกี่ยวกับสองพี่น้องที่หายตัวไปในช่วงปี1957ทําให้ตํารวจสายสืบสองคนต้องออกตามหาแต่การลักพาตัวครั้งนี้กลับไม่ใช่การลักพาตัวธรรมดาแต่เป็นการลักพาตัวโดยบางอย่างที่ลึกลับและเก่าแก่มากกว่านั้นยังมี The s e n d e r Man ของไซม o นจอห์นคอกที่พูดถึงการหายตัวไปของน้องสาวตัวเอกในเรื่องอย่างอดัมกับเงื่อนงำต่างๆที่ได้พบไม่ว่าจะเป็นโน้ตปริศนา หรือภาพถ่ายลึกลับต่างๆเกี่ยวกับเจ้าปีศาจต,ตนนี้หรืออีกเรื่องที่ได้รับคะแนนความนิยมสูงไม่แพ้กันนั่นก็คือ s e เลเนอร์แมนเท d i s ิสชายของล e แม็ g จอร์ e พูดถึงเด็กสาวอายุ12ชื่อเจมิน่าที่สูญเสียครอบครัวจากอุบัติเหตุทางรถยนต์และในตอนที่เธอกำลังโดดเดี่ยวอ้างว้างอยู่นั่นเองเธอก็รู้สึกได้ถึงปีศาจต,ตนหนึ่งที่กำลังเฝ้ามองเธอนอกจากหนังสือแล้ว เรื่องราวของเซเลเนแมนยังถูกนำไปสร้างในรูปแบบของหนังอีกด้วยโดย b e w a r e the Selene r Man เป็นหนังสารคดีของช่อง s b o ที่ออกอากาศไปเมื่อช่วงปี2016ที่ผ่านมาตัวหนังนำเสนอเรื่องราวของเซเลเนแมนและการก่อคดีที่วิ s c o n s i n ของมอร์แกนและ a n นิซาสลับไปกับเรื่องเล่าของตำนานพื้นเมืองพร้อมวิดีโอการสอบปากคำของเด็กทั้งสอง หลังจากหนังสารคดีเรื่องนี้ได้เปิดฉายก็ได้รับคำวิจารณ์ค่อนข้างดีมากเลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ Slenderman ที่ชิสุกะเล่าเรื่องนำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องชิสุกะเล่าเรื่องด้วยนะครับ